เพื่อช่วยนำออกซิเจนเข้าปอดให้มากขึ้นและสะดวกในการให้ยาปฏิชีวนะอะไรไปเจาะคอแล้วเหรอไม่เรียกลุงไปช่วยใช่ครับไอ้ลุงไม่พูดว่าไงไม่น่าด้านเสนอตัวอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ช่วยเราบอกมาแค่นั้นเองครับนะอยากจะให้ช่วยก็บอกมาแม่ไปแล้วโดนอะไรล่ะเสนอตัวทีไรโดนทุกทีให้รู้ไว้ด้วยคล้ายๆกับว่ามันมีวิชาชีพหนึ่งเขาถือว่าเขาเหนือเมฆใช่ไหมครับเขาเหนือว่าเขาถือว่าเขาเหนือมนุษย์นะครับเห็นไหมอย่างคนอื่นซึ่งไม่ใช่เหมือนกับวิชาชีพเขาเนี่ยก็ไม่รับหรอกนะมาเพราะฉะนั้นมันต้องกรณีพิเศษต้องให้ญาติเขาให้ญาติเขาน่ะนะมาบอกลุงไปช่วยหน่อยลุงไม่ช่วยหมดทุกคนแหละเห็นนะเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวหรอกจะบอกให้ทราบแต่ให้ลุงเสนอเองเสนอมาเยอะแล้วเอาไว้จะบอกหลักฐานที่เสนอเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยยังอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยหลักฐานเนี่ย1กระทรวงกับ3กรมเนี่ยนี่1กระทรวงนี่กรมเนี่ยบอกให้ก็ได้เห็นไหมปั๊มเรียบร้อยมีหนังสือรับเริบเรียบร้อยเงียบเป่าฉากมันก็ยังมีคำว่าเป่าฉากนะเอาปากไปเป่าฉากมันก็ยังมีการสะท้อนกลับบ้างนะเงียบพอๆกับโยนหินลงไปในน้ำไม่มีสะท้อนหาอะไรเลยทำมาแล้วครับตั้งแต่ต้นปี63นะครับมันคล้ายๆกับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่มีศักยภาพเหนือกว่าเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนประมาณนั้นครับนึกออกไหมครับหน้าใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเท่าที่เห็นนี่ครับงั้นเราอยู่บ้านเราดีกว่าเนาะนะเราช่วยกันอยู่บ้านเราบ้านเราทีวีดีกว่าไม่มีพี่มีไฟไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับใช่นะดีกว่าเยอะเลยเชิญครับอ่านทุกไหนเหรออ๋อโอเคอ่ะจากคุณแก่นแก้วนะฮะเชิญ ล่าสุดอาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครต้องมีการเจาะคอแล้วเพื่อช่วยนำออกซิเจนเข้าปอดให้มากขึ้นและสะดวกในการให้ยาปฏิชีวนะเอาไหมจะเดาทีนี้ครับถ้าถึงขั้นเจาะคอคือตั้งแต่เริ่มไปแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นสักกันหน่อยหนึ่งเลยมีแต่แย่ลงอาจแต่ออกซิเจนเข้าไปไหมครับไม่มีทางด้านอื่นใช่ไหมสุดท้ายก็มาถึงต่อไปมีอะไรอีกคำตอบสุดท้ายเนี่ยจะบอกลุงก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าภาษาพูดไปมันไม่เป็นมงคลเนี่ยใช่ไหมครับไม่รู้ไอ้ที่เขาว่าแน่ๆนะครับแน่ต่อไปนะครับลุงเผยแพร่เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี63แล้วเนี่ยในเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยก็ท้ากันอยู่เงี้ยนะใครอยากจะให้ช่วยก็บอกก็แค่นั้นเองไปตัวเปล่าด้วยครับไม่ใส่เกราะทั้งนั้นแหละครับไม่ใส่ชุดอวกาศอย่างเงี้ยแล้วเอาชีวิตเดิมพันเลยอย่างเงี้ยดีกว่ามันดุยๆอย่างเงี้ยต้องให้เจ้าตัวเขาชีวิตของเขาเนี่ยให้เจ้าตัวเขาเขียนหนังสือมาเลยยิ่งดีนะครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมบอกไปเลยครับสื่อสารไปเร็วๆให้เจ้าตัวเขาเขียนมาให้คนป่วยเขียนมานะไม่มีกี่ตัวแล้วใช่ไหมมาให้พี่คนนำมาส่งมาแล้วจะไปให้ดูถือว่าเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ป่วยที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ในโลกใบนี้เมื่อในระบบหรือกระบวนการช่วยเขาไม่ได้มันต้องมีทางออกทางเลือกมันไปต่อไม่ได้มันต้องเป็นทางออกเข้าใจยังทางปัจจุบันน่ะคือทางหลักมันไปไม่ได้ทางเลือกก็ไปต่อไม่ได้มันต้องใช้วิธีทางออกเข้าใจมั้ยมีปัญญามีทางออกเสมอแหละครับไม่มีตันถ้ามีปัญญาจริงนะทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอถ้ามีปัญญาจริงนะ
เห็นไหมคำเหล่านี้มาจากศีลสมาธิปัญญานะคุณโยมที่ว่าเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าต่างหากเล่าโอเคนะสื่อสารไปครับถ้าหากว่านั่นนะครับต้องเป็นหนังสือผู้ป่วยครับตรงนี้มันแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวเขามีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะเลือกใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่จะช่วยชีวิตเขาได้โอเคไหมครับไม่น่าจะมีอะไรห้ามได้ตรงนี้โอเคไหมครับสองมือเปล่าไม่กินไม่ทานไม่ฉีดเนี่ยดึงกลับมาได้ภายใน24ชั่วโมงด้วยครับดีไม่ดีภายใน5ชั่วโมงจริงเรื่องนี้จะไวมากพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไวมากครับเรื่องปอดในเวลาทำลายไวมากนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณทางด้านการแพทย์เขายื้อมาถึงขนาดนี้ได้นะครับแต่ที่สุดแทนที่มันจะดีจะไปเจาะคออีกไหมครับผ่าตัดผ่าต่อแล้วเนี่ยไหมผ่าตัดไม่รู้จะผ่าต่อได้ต่อเนี่ยไหมถ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็ลองคิดดูไอ้ปกติมันหายใจไม่ได้จะไปอะไรเอาให้เครื่องคอนโทรลนี่เนี่ยครับรู้ไหมฮะเจาะคอมีอะไรล่ะจะเอายาปฏิชีวนะเข้าไปตรงไหนอ่ะเข้าทางระบบธรรมชาติมันไม่เข้าหรือไงจึงต้องใช้วิธีนั้นโอ้ถ้าเป็นหลักเหตุผลแล้วผมบอกว่าไม่ใช่อ่ะใช่ไหมครับ ใช่นะไปเจาะอะไรเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็แทนที่จะหายใจทางจมูกใช่แทนที่จะหายใจทางจมูกใช่ไหมฮะหายใจทางคอทีนี้ ผิดธรรมชาติไหมพี่ทีเนี้ยโอ้ไปฝืนธรรมชาติผิดธรรมชาติไม่มีทางต่อไปได้อะอะไรก็ตามนี่มันผิดธรรมชาติฝืนธรรมชาติจำไว้เลยครับโอกาสที่จะผ่านนี่ยากเข้าใจมั้ยนะจำเป็นหลักสิลุงกินอาหารเสริมเราจะเป็นภูมิแพ้ค่ะเอออันนี้ไม่ใช่ลุงนะคุณสีฟ้านะครับ